าฟาดลูกสาวกูอ่ะผมไม่รู้จริงเขาว่าเป็นลูกสาวผู้ใหญ่ครับวางปืนเลยครับผมเสียเปรียบครับมึงเป็นใครวะมาหยามกูได้ถึงขนาดนี้ผมไม่ได้ตั้งใจครับอีกอย่างนึงลูกสาวผู้ใหญ่เป็นคนเริ่มก่อนครับนี่มึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยผู้ใหญ่เขาถามไม่ได้ยินเหรอเซียนตุ่นใช่ไหมครับของจริงครับก็แค่นั้นแหละพี่รู้จักเซียนต่ายพ่อเธอดีนะถ้ามันไม่เจ้าชู้นะมันคงจะไม่ตายเรแบบนั้นหรอกแล้วนี่เองเจ้าชู้เหมือนพ่อหรือเปล่าไม่หรอกครับไอ้แกหาลูกสาวกูมาสิลูกน้ำรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมจ๊ะฟิวฟิวไม่รู้จักโอ้ยลูกผู้ใหญ่เหรอครับไม่ดื้อเหรอครับกูว่าเนื้อมึงอ่ะโดนยิงทิ้งซะแล้วเขายิงกูเรื่องอะไรวะไม่มีเหตุผลต้องมายิงกูนี่หว่าเอ้ามึงไม่รู้เหรอว่าผู้ใหญ่หมีอ่ะเขาฆ่าคนโดยไม่มีเหตุผลเลยมึงเว้ยมึงไปเอามาจากไหนไอ้เป็ดเอ้าก็เขาว่ากันเขาว่ากันอีกแล้วถ้าวันหนึ่งเขาลือกันว่าแม่มึงจระเข้มึงจะว่าไงสัตว์กูก็หนีออกจากบ้านเด้พอเอาไว้พวกเราแยกย้ายทำงานหาแดกแล้วเฮ้ยแล้วคืนนี้เอาไงวะหมายความว่าไงเอาไงปกติเขานอนเอาไม่ใช่เหรอมึงจะพูดกูตลกวะฮะกูถามว่าคืนนี้มึงไปเที่ยวไหนเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้คนอย่างเซียนตุ่นออกปากชวนเที่ยวเองเลยเหรอวะก็ไม่มีอะไรหรอกพอดีกูได้เงินค่าดูพามานิดหน่อยกูอยากพาพวกมึงไปเลี้ยงเลี้ยงถ้าเลี้ยงก็แล้วแต่มึงเลยว่ามึงอยากจะไปที่ไหนพัทยาเราโอเคุณครับถ้ารวยเมื่อไหร่นะกิ้งก้างมาหากันบ้างนะแต่ตอนนี้นะพวกมึงต้องใส่หัวออกจากร้านกูไปก่อนไปเบอร์อะไรวะ
เบอร์แล้วโน้ตของมึงนะมึงไปเอามาจากไหนกูเอามาได้ก็แล้วแต่ฉันไม่เกิดไว้เพื่อนวิชางจริงๆเลยเว้ยเรื่องมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละครับเกิดที่ผู้หญิงชื่อนกคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงไฮโซแล้วเธอก็ไม่ได้มีพ่อเป็นนักเลงโตอยู่ที่พัทยาแต่อย่างไรขอพูดกับนกหน่อยครับนกจากไหนเนี่ยตุ่นครับตุ่นไหนล่ะตุ่นเพื่อไอ้เต่าครับอ๋อเต่าเพื่อนไอ้เขียดเหรอนี่ไอ้คุณตุ่นนกก็เลิกรับงานไปแล้วนะหมายความว่าไงครับจะหมายความว่าไงล่ะก็หมายความว่าไม่รับงานแล้วสิวะไม่รับงานเลยครับโถ่เว้ยก็ไม่รับงานไซไลน์แล้วสิแล้วโทรมาทำอะไรล่ะไซไลน์ฮัลโหลทำไงผมจะได้เจอไซไลน์เอ้ยไซนกครับโอ้ยก็เอาเงินฉันสักแสนนึงสิฉันจะส่งถึงห้องนอนเลยโถ่ไว้คนจะนอนแสนใครจะไปคิดล่ะครับว่า